วิ่งก่อใหญ่แบบสุดๆเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องลงตรงนี้แน่นอนแต่ก่อนนี้มันน่าจะมีนกเหมือนกันนะฮะมีปะคือยังไม่เห็นตัวมันนะแต่ผมคาดว่าจะมีนะฮะอุ้ยมืดแล้วด้วยมืดแล้วด้วยสวัสดีฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมลาฟนะซึ่งเป็นเกมเราชีวิตรอดบนทะเลกันฮะเดี๋ยวเราจำต่อกันจากคลิปที่แล้วนะฮะไปคือตอนนี้เรากำลังร้อมเหล็กอยู่นะฮะคือต้องการเหล็กมากๆเลยที่ต้องการเหล็กนะคือขาดทรัพยากรไปอุ้ยเดี๋ยวของเกือบเต็มของเกือบเต็มหีบแล้วนะฮะเหล็กกินได้บ้างวะเนี่ยเอาโปเตโต้มากินดิอุ้ยอาหารเกือบหมดนะฮะกินไปโปเตโต้กินไปแล้วก็มีอะไรย่างได้ปะเนี่ยย่างได้ก็กินไปฮะใส่ไม้ไปคือตอนนี้เราจะทำของนะเดี๋ยวนะคือเรามีเหล็กแล้วไปเราจะคราฟของเพื่อฆ่าฉลามนะคือตอนนี้ผมมีแร่เหล็กแล้วก็ไอ้แร่ฮอปเปอร์นะฮอปเปอร์มันน่าจะไปเรียนรู้ได้นะแล้วก็ไอ้แร่เหล็กผมเรียนรู้แล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีไอ้นี่เดี๋ยวเราทำหอกเลยดีกว่านะเดี๋ยวสรุปแล้วเราคือเราพอเหล็กมาแล้วฮะเดี๋ยวเราเอาแร่ฮอปเปอร์พอไปแร่ฮอปเปอร์มี1ก้อนใช่ปะมีหนึ่งเฮ้ยโอ้โหอย่างเยอะฮะไม่รู้มาตอนไหนนะแร่ฮอปเปอร์เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำที่ไอ้ฆ่าฉลามก่อนนะฮะทำหอกหอกครับนะนี่อ้าวไม่มีไม้อีกเอ้าเจงกันตามๆกันนะฮะไม้ไม่รู้เก็บไม่ได้หมดไม้เดี๋ยวไอ้ใบตองนี้เวลาเยอะก็เยอะเกินนะฮะเวลาจะไม่มีที่หาแทบตายก็ไม่เจอก็เมล็ดพันธุ์เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปปลูกทีหลังแล้วก็ตัวนี้ไปเก็บไว้ไม่รู้ว่าลูกอุ้ยเดี๋ยวเราประหยัดไม้เสร็จมั่วอีกละคือตัวนี้ต้องขับอุ้ยเรือคือตัวนี้ผมต้องขับไปที่นี่ก่อนนะฮะที่แทงฉลามก่อนเพราะอีกสักพักฉลามมันซอยเราเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าจะตอนไหนเท่านั้นแหละไม้ขาดอีกกันเดียวกล่องมาหีบมาถึงไหมเนี่ยถึงไม่ถึงก็ต้องคว่างอะฮะอุ้ยอู้หูยไม่ได้ไม้ชิ้นนั้นด้วยเสียงเลยสรุปเราก็ขาดไปละว้าจัดเรียงไหมนะนี่ฉลามเจ้าจะมาลองไหมว้าอยากลองเหมือนกันนะฮะพี่ฉลามมาดิจะซอยไหมคือน่าจะแทงกี่ครั้งอุ้ยเดี๋ยวเอ้ยเรือเกือบโดนฉลามครับตูดแล้วไปละเผาปีกนะฮะแล้วก็ไอ้เมื่อกี้ผมอุ้ยเกาะเราเจอเกาะเราเจอเกาะกว่าใหญ่ซะด้วยฮะวิ่งเตะเข้าได้ไหมคือผมว่ายังไม่ได้ถึงเวลาเข้ามั้งคือผมขอยังไปลงเกาะใหญ่ดีกว่านะคือเอาเกาะเล็กไปก่อนนะเดี๋ยวฟังพร้อมไปนี่เลยนะนี่มันเป็นเกาะใหญ่เกาะที่มีนกนั่นอยู่มั้งฮะนกเสือไปเจอตอนนู้นนะฮะวิ่งคือของผมยังไม่ฟูขอไอ้นู้นนี่สักพักเดี๋ยวขอลงเกาะเล็กไปฟาร์มเล็กดีกว่านะคือเราไม่ลงหรอกนะไปทางไปไปทางตรงนะฮะยังไม่ไปไหนเดี๋ยวฮะเฮ้ยเดี๋ยวมันใช่ก่อใหญ่ขนาดนั้นไหมผมสงสัยอยู่เฮ้ยมันน่าจะเป็นก่อใหญ่เลยแหละนะก่อใหญ่นั่นแหละจะลงหรือไม่ลงดีวะเนี่ยกุมใจสุดๆเลยนะฮะโอ้ยเอาไปว่าไม่ลงละนะฮะคืออยู่ในแพนี่แหละแล้วก็ไอ้เรือมันก็ไม่ไปไหนด้วยลมไม่น่าจะมีลมน่าจะหมดนะฮะมีอะไรพอได้ไหมโปรติโต้โปรติโต้พอไหมตอนนี้น้ำก็หมดเดี๋ยวเรายังไม่เรียนรู้นี่เลยเอ้าโอ้เราตัดน้ำไปนี่ป่ะคือผมจะไปเรียนรู้เอาไอ้ฮอปเปอร์ไปเรียนรู้นะฮะแร่ฮอปเปอร์แร่ตรงเนี้ยจะได้อะไรได้เป็นแบตเตอรี่จริงๆด้วยนะแบตเตอรี่มันใช้กับอะไรอ่ะแบตเตอรี่อ่ะไม่มีเสาอันนี้ด้วยเรียกว่าเสาอะไรวะเสาทีวีและเสาสัญญาณฮะวิเป็นเกาะนะแต่ไม่ใช่เกาะใหญ่ฮะเอ้ยเดี๋ยวแวะได้ไหมตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นเกาะใหญ่ไอ้ที่มีนกอยู่นะอันนี้ไม่เห็นนกก็แสดงว่าไม่มีนกสามารถลงได้ฮะไปเดี๋ยวดูกันว่าลมจะพัดลงไปไหม
คือตอนนี้ลมนิ่งมากนะฮะอุ้ยทุกคนฮะนี่มาลองหอกใหม่โชว์อุ้ยสองครั้งหนีเลยฮะสองครั้งหนีนะฮะฉลามอุ้ยเมื่อกี้แทงไม้จนจะแตกไปแล้วเจ้าจะบังอาจให้เหลือข้าไปทุ่งไหนคือตอนนี้ไม้ในตัวจะหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวครับอะไรดีอ่ะเอาขวานไหมขวานแมวออกเป็นที่ตะขอดีกว่าเหล็กมีแล้วก็เศษเหล็กคือตะขอเราไว้ไอ้นี่ไงเอาเศษเหล็กไม่มีอีกแล้วโอ้ยคือที่ผมจะคราฟตะขอนี่คือจะเอาไปขุดของอุ้ยนี่ไงนี่ไงมาเร็วอุ้ยเดี๋ยวข้างบนมีอะไรแล้วก็ไม่มีพิกแอคอีกโอ้ยเอาพิกแอคอีกก็ได้เว้ยไม่ใช่อะไรแล้วจะเอาไปขุดของไปตัดต้นไม้นะฮะเดี๋ยวข้างบนรู้สึกจะมีอะไรเดี๋ยวเก็บพวกนี้ไปก่อนเก็บของเก็บอะไรไปดิพวกหูลกตามอ่ะแตงโมเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนนะลกเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าเฮ้ยตะพังเรือเรามาตรงนี้นะหันไปฉลามโดนแทงไปเมื่อกี้แล้วน่าสะพักกว่ามันจะมาแทงเรือเรานะแล้วก็ไปฟาร์มของก่อนคือจะฟาร์มไม้นะบนนี้แล้วก็ข้างบนผมรู้สึกว่าจะเห็นอะไรแวบๆนะเหมือนจะเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ดอกไม้พวกนี้น่าจะไปทำสีได้นะแต่เราอย่าเพิ่งเอาไปคือยังไม่ได้ทำไงนะฮะคือขอสำรวจเราสำรวจใต้เกาะไปคือเรือไปวิ่งหนีแล้วใช่ปะคือเราหันใบเรือเข้ามาทางฝั่งเกาะนะมันก็เลยแบบลมมันก็เลยยัดเข้ามาทางนี้นะฮะแล้วก็ไม่น่าจะดีเราหรอกแล้วก็รอบๆเกาะนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยอะไม่เห็นมีพวกแร่อะไรเลยนะฮะเฮ้ยอะไรอยู่บนนู้นอะไรจะแตงโมเก็บแต้มนะฮะมีกล่องด้วยมีหีบนะฮะแล้วก็นี่มันเหมือนเป็นกอใหญ่นะแต่มันไม่ใช่กอใหญ่แต่มันมีของให้เราสดมาดิอะไรบ้างอุ้ยเยอะเลยแต่ไม่รู้ได้อะไรบ้างนะเมื่อกี้น่าจะได้ไอ้แผ่นเหล็กแผ่นเขาเรียกแผ่นอะไรบานพับไม่ใช่แผ่นอุ้ยนี่ไงไอ้แหล่งที่ฟาร์มแร่หรอกทุกคนนะสรุปแล้วผมฟาร์มเรียบร้อยนะฮะคือฟาร์มฟอกก็ได้เยอะอยู่นะได้แร่เหล็ก3ก้อนนะก้อนหนึ่งผมเผานะเอาว่าเราออกจากที่นี่เลยดีกว่านะฮะแล้วก็มันมีสลายให้เก็บนะฮะแล้วเราก็เก็บสลายมาได้แล้วคือสลายนี้มันเอาไปเผาได้นะนี่เผาแล้วมันจะเป็นลูกไอ้ลูกเขียวๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่ไอ้ลูกตัวนี้เนี่ยอะไรอ่ะวินก้อนอ่ะแล้วมันจะเอามาทำพวกนี้ได้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้สมอเรือนะฮะนี่เรามีบานพับไหมคือเรามีเหล็กนะฮะเดี๋ยวเรามีบานพับไหมเมื่อกี้รู้สึกผมจะได้มาอยู่นะเฮ้ยนี่ติดตัวนี่ไงบานพับคราวนี้เราก็ไม่ต้องใช้นี่วิได้อย่างเยอะนะฮะมีหีบเหล็กหีบแล้วก็ที่ปลูกต้นไม้นะฮะของสนใจไหมครับของน่าสนใจมากแล้วนะเอาเดี๋ยวยังไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวลืมผ่านใบเรือนะฮะเราจะหันไปทางที่มีตะไคร้ดักเยอะๆนะฮะพอเวลาเรือวิ่งไปมันก็จะเข้าตะไคร้เลยว่าผมสร้างตะไคร้เพิ่มดีกว่าพี่แอ๊กอยู่ไหนตะไคร้เดี๋ยวครับตะไคร้เพิ่มสักนิดหนึ่งนะฮะไหนวะเนี่ยเดี๋ยวกินขนาดครับทุกวี่ทุกวันยังลืมเลยนะฮะขาดไม้อีกแล้วจะต้องไปทุบเรือทิ้งไหมนั่นนี่ถึงจะได้ไม้เพิ่มพวกไปต่อมาเพิ่มดีกว่าหัวฉลามเก็บไปฮะตอนนี้เรามีซับหัวแล้วเดี๋ยวเราฆ่าฉลามไป3ศพแล้วนะว้าโคตรโหดนะเจ็บนี่ฮะเนื้อฉลามหรอยากไปแล้วก็มันมีไอ้เตาเผาด้วยนะฮะเตาเผานี่คือเราไม่ต้องใช้นี้แล้วถ้าเตาเผามันน่าจะเผาได้เยอะขึ้นนะเฉลี่ย2ก้อนอุปกรณ์มีแต่ไม้ไม่มีนะทำไมผมขาดไม้บ่อยจังคือต้องทำฟาร์มแล้วแหละนะสรุปคือเฮ้ยเดี๋ยวมีสมอเรือใช่ไหมดูสมอเรือสินี่ฮะสมอเรือแบบถาวรเลยนะฮะต้องใช้เหล็ก3ก้อนเด็กตัวนี้มี2กับไอตัวเผาอยู่นะฮะไม่เป็นไรฮะไอเดี๋ยวเราค่อยทำดีกว่าเวลาจะลงเกาะหรือลงอะไรนะฮะตอนนี้คือไปฟาร์มความบนทะเลก่อนตอนนี้มีอะไรให้ทำบ้างเลยได้เปลือกหอยมาเปลือกหอยไปทำรังนกแล้วก็เป็นไอนี่ใช่ปะอยู่ไหนรังนกอ่ะเพื่อล่อนกเข้ามานะ
ให้นกมาอยู่แล้วเราก็เอาปีกมันไม้อีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ไม้นะฮะโอ้ยต้องไปฟาร์มไม้เสร็จแล้วสิเดี๋ยวเราขอฟาร์มไม้ก่อนดีกว่านะฮะตอนนี้ขาดแคลนไม้มากทุกคนฮะผมล่องเรือไปล่องเรือมานะเจอเกาะแบบอลังการเลยฮะดูดิวิ่งเกาะใหญ่แบบสุดๆเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องลงตรงนี้แน่นอนแต่ก่อนนี้มันน่าจะมีนกเหมือนกันนะฮะมีปะคือยังไม่เห็นตัวมันนะแต่ผมคาดว่าจะมีนะฮะอุ้ยมืดแล้วด้วยมืดแล้วด้วยไปไม่เป็นไรมืดแล้วเราก็สามารถทำให้มันสว่างได้ถ้าเรานอนนะฮะนี่นั่นแหละคราวนี้เราจะไปสำรวจของจริงเลยนะฮะงอแต่ก่อนเราจะลงไปสำรวจก็เหมือนเคยนะต้องการชำแหละไอ้ฉลามก่อนนะฮะตอนนี้ผมก็ทำตะเภาแล้ว2อันนะฮะเดี๋ยวไปสำรวจเกาะกันเกาะใหญ่นะเดี๋ยวหันเรือไปแล้วก็สมอเรือผมยังไม่ได้คาบเลยอ่ะใช้สมอจำเป็นไปก่อนนะขับได้ไหมนี่ขับได้นะเชือกโอ้ขับไม่ได้ไม้ไม่พอไม้ไม่พอไม้ไม่พอโอ้ยสิบชิ้นเอาเป็นสมอจำเป็นไปก่อนนะมาติดตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยล่อนลงให้เข้าไปแค่เกาะก่อนตรงนู้นมีทางไปแค่อีกนิดพอละใกล้มากก็ไม่ดีนะว้าเรียบร้อยฮะเฮ้ยเจอถังด้วยถังใหญ่ดึงถังมีไม้ด้วยน้ำตื้นขนาดนี้ฉลามบางอาจไม่ขึ้นมาตรงนี้หรอกมั้งนะฮะขึ้นมาแล้วก็ซวยสิเอ้าใบตองจมวิ่งเก็บฟาร์มก่อนเก็บหมดนะถังตรงนู้นมีอ่ะแต่ฉลามมันอยู่สุดแล้วคือเราลงจอดแล้วแล้วก็นกมันเฮ้ยนั่นใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ตกใจหมดไอ้นกอุ้ยอะเอาอะไรอะไรตกใจหมดไอ้เจ้านกนางนวลนะครับอุ้ยฉลามเอ้าเดี๋ยวทำไมเราตกเรือได้ไปเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวใครบังอาจใครบังอาจวางหลุมไว้ไปเนี่ยตกเรือเลยเมื่อกี้เดี๋ยวขอแน่รอนะระหว่างที่เราอันนี้เดี๋ยวผมต้องนอนแล้วใช่ปะคือเราจะนอนแล้วก็ไปค่ายฉลามตอนเช้านะฮะตอนกลางคืนมันมืดอะมองก็เห็นตัวฉลามแล้วไม่รู้จะค่ายไงว่าสดไปเนี่ยถ้าไม่ฆ่าถ้าเราปล่อยเรืออย่างนี้เรือมันต้องมีที่แหว่งแน่นอนนะคือเรากลัวจะเราจะขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกนะนอนก่อนนะฮะนอนแป๊บเดียวเช้าแล้วมาพร้อมไฟนะฮะแล้วก็ผมจะทำไอ้พิกแอคก่อนขึ้นไปด้วยไม่รู้ว่าจะมีพอไหมก่อนเราขาดไม้อีกแล้วไม่ขาดแต่ไม้จังวิอ้าวพอดีเลยอ้าวจะมาซ้อใช่ไหมเอาไปไหนล่ะวิเดี๋ยวขึ้นก่อนเรือมันคงเคงฮะมาดีมันมีขึ้นน้ำสัตว์นะจุกไปหนึ่งทีสองทีสามทีอ้าวมาดีครับก็มาดีเดี๋ยวขึ้นเรือก่อนขึ้นเร็วก่อนเทคนิคนะฮะเอาว่าเดี๋ยวผมเกาะเคลียร์ฉลามแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนฮะผมเจอตัวอะไรตัวอะไรอ่ะนู่นจากนู้นนะคือผมตัดไม้แล้วเจอตัวเอ้ยเจ้าตัวนี้ผมเคยเจอแล้วอยู่บนเกาะใหญ่ก่อนนู้นนะที่เราขึ้นไปแต่มันเจอเจ้านกก่อนแล้วก็เจ้าหมูนะฮะตัวซอยก่อนเลยเอ้าเดี๋ยวข้อนี้หรอกเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยหรือว่าเราสามารถจับได้นะแต่ไม่รู้จับยังไงธนูจับเปล่าธนูน่าจะจับตายเลยนะเอาว่าเดี๋ยวเราค่อยมาจับเขาทีหลังนะฮะเฮ้ยกี่ตัววะเนี่ยกี่ตัวน่ามี2ตัวอ๋อไม่มีตัวเดียวนะแต่เขาวิ่งวนไปวนมานะฮะเฮ้ยก่อนนี้ใหญ่เบิ่มเทิมนะฮะเราจะสำรวจหมดไหมเนี่ยแล้วก็ทรัพยากรข้างล่างด้วยนะคือจะลงที่ก่อนนี้เอาแบบให้มันจู่ๆใจแล้วคือแบบอยู่ที่นี่ไปนานๆเลยเออนะฮะไม้ก็ตัดไปให้หมดนะฮะคือเราขาดแคลนไม้มากจะไปอันนี้ด้วยอัปเกรดเรือด้วยนะเออแต่ตรงนี้ไม่น่าจะมีนกมั้งแต่มันเหมือนเกาะใหญ่กับไอ้ตรงที่เราเจอนกตอนแรกนะฮะตอนนู้นไม่ใช่ตอนแรกตอนนู้นนะ
แต่มันน่าจะมีนะแต่หลอดมันใหญ่เกินมากเลยบินแบบไม่ทั่วนะอุ้ยข้างล่างทรัพยากรเยอะแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราก็ค่อยฟังกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนนี้คือมาฝ่าไม้ก่อนนะฮะฝ่าไม้แล้วก็ไอ้ตัวที่มันวิ่งตะเมื่อกี้จะจับยังไงเอ้ยแล้วก็มีเดี๋ยวมันมีตะข่ายอยู่นี่ว่ะอันนี้ไม่น่าใช่โอ้นี่สวิงเนี่ยสวิงไม่ใช่ คนไรกันละอยู่ไหนอ่ะนี่ฮะมันมีปืนอันนี้น่าเป็นปืนหรือปืนที่ฟ้ามันมีอุปกรณ์ที่เป็นตะข่ายอยู่นะฮะแล้วปืนเมื่อกี้น่าเป็นปืนตะข่ายนะฮะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็เป็นแหล่งทรัพยากรชั้นดีนะฮะรอบเกาะเลยแบบว่าอะไรอ่ะว้าขวานไม้โอ้ยทำให้ตกใจหมดนึกว่าเป็นไอ้หมูป่าหมูป่ามีไหมถ้ามีคือแบบขอไม่ไฟนะกลัวตาย คือมันแรงนะฮะไม่ใช่อะไรแต่ไม้เราก็ต้องมีธนูนะถึงจะไฟได้แต่ตัวนี้อุ้ยอะไรบ้าเฮ้ยไอ้นกนี่ไงฮะเราพูดถึงมันก็มาปุ๊บเลยทุกคนฮะแล้วก็ข้างบนนี้มันก็จะมีสิ่งปลูกสร้างเหมือนกันนะเดี๋ยวไม่รู้สึกมันจะมีคนอยู่นะแต่เขาไม่อยู่แล้วคือเขาน่าจะไปที่อื่นนะฮะเพราะมีอุ้ยโดนไอ้เจ้านกป่าอีกเลี้ยวขึ้นไปโอ้ยเฮ้ยตัวอะไรบูบูดี้เหรอแตงโมนะเก็บไปคือนกมันตรงนี้ไหมนกมานี่ไหมเนี่ยอยู่ไหนนู่นนะฮะมีตรงนกแล้วก็หมูตรงนู้นนกเดี๋ยวอย่ามัวไปสนใจมันดีกว่าฟาร์มนะฮะฟาร์มแล้วก็ฟาร์มคือถ้าโดนอีกครั้งหนึ่งน่าจะล่วงเลยมั้งผมเนี่ยมีต้นแมงโกรด้วยต้นม่วงนะฮะเดี๋ยวเห็นหีบเก็บโชว์วิเดี๋ยวเฮ้ยวิล่วงแน่ถ้าโดนอีกครั้งนี้ล่วงเลยนะแล้วก็หมูมีกี่ที่อุ้ยเดี๋ยวจะตายแล้วอุ้ยอุ้ยหรือข้างบนไม่มีหมูไหมถ้ามีผมจะไม่ขึ้นนะถ้าอุ้ยถ้ามีไม่ขึ้นแน่นอนขึ้นไปแต่เราต้องหลบหาที่หลบด้วยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยถ้าระหว่างปีนอยู่นี้เล่นอกมันเอาคนหิมะโผสิหัวนี่แตกเลยนะ มีหมูไหมเอ้ยอู้ว่ายแล้วฮะหายหมดเลยของทุกคนฮะผมก็ได้มายังถึงยังจุดเดิมของเราแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราต้องรีบขึ้นไปนะก่อนอีกตรงประจกอะไรแบบโค้งหัวผมอีกอุ้ยติดตรงนี้อีกแล้วติดตรงนี้อีกแล้วเสียงคุ้นๆรู้สึกว่าไอ้ทะลุมันจะมาเฮ้แต่ข้างบนมีไอ้หมูไหมมีหมูไหมไม่มีนะข้างบนโอ้ยรอดจากเจ้าหมูไปทีแต่นกมาไหมเนี่ยระแวกนกด้วยนะคือความหมายก่อนเมื่อกี้แบบของหายหมดเลยแต่ที่แรกเนี่ยคือมันถ้าเราตายตรงไหนแล้วถ้าของมนุษย์ตรงนั้นก็จะดีนะแต่นี่ไม่มีเลยฮะคือตายคือหายหมดนะฮะเมื่อกี้เดินมาไม่เจออะไรเลยอุ้ยร้อนเสียงนกเจ๊นึกว่าเสียงนกนะเมื่อกี้สูบแล้วเราก็กลับมาถึงตรงนี้เรียบร้อยนะเกาะที่แบบอลังการและใหญ่โครงมากแล้วก็มันมีไอ้สัญญาณตรงนี้ด้วยรู้สึกจะมีคนอยู่ที่นี่แล้วก็ขอความช่วยเหลือนะแล้วเขาเอาชีวิตไม่รอดแล้วก็ทำการจบชีวิตลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ทีนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเรานะคือมาเก็บของเขา ไม่ใช่ก็คือมันไม่มีใครใช้แล้วเราก็ต้องมาเอานะใช่อะไรทุกคนฮะแล้วก็ไอ้ในหีบเมื่อกี้มันมีสูตรอาหารนะไอ้ตรงนู้นก็มีนะฮะนี่โอ้ย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 สูงขนาดนี้มันจะยังเกิดขึ้นมาไอ้เจ้านกปะอุ้ยมีโดนหรอกนี่เขามีสเต็ปหลบนะฮะคือเมื่อกี้ที่มันหายไปนานคือน่าจะไปหาหินมานะเออเจ้านกเอ้ยอุ้ยแต่ก่อนนี้โคตรสูงเลยนะแล้วก็ใหญ่น่าดูเลยนะฮะแล้วก็สัญญาณตรงนี้มันเป็นสัญญาณที่แบบโอ้ยถ้าตกไปได้ล่วงเลยไม่มีที่อะไรให้ฟาร์มใช่ปะแล้วก็ไม้เราน่าจะตัดหมดแล้วนะเราก็น่าจะกลับได้แล้วแต่ไม่รู้จะกลับแบบปลอดภัยได้ไหมนะฮะว่าเราก็กลับเลยวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียววิ่งทุกคนฮะแล้วก็นี่น่าจะเป็นหัวฉลามหัวที่7ของเรานะฮะคือเขาบังอาจมาไอ้นี่ไง
รอดและเหลือแถวเรือเรานะมีทำการจัดการซะเลยนะเรียบร้อยอะหมอที่เจ็ดของเราอันนี้เราก็ไปฟาร์มของแบบสบายใจเฉิบได้แล้วนะคือกวนมาแท้เรื่องไงไปฮะเราคือเราจะได้ฉายานักล่าฉลาดไหมเนี่ยค่าได้ค่าดีนะคือแบบยุคขวบไม่ได้สักเท่าไหร่ก็เลยแบบซัดหมดเลยนะฉลาดเดี๋ยวเก็บไปเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปกินด้วยแล้วก็ไปฟาร์มไปกันตะขอทำเพิ่มได้ไหมเนี่ยโอ้ขี้เกียจคือมันน่าจะดำน้ำลงไปไม่ได้ลึกหรอกนะคือดำได้เฉพาะบางส่วนก็แล้วนะคือตอนนี้ผมไม่มีของอุปกรณ์ดำน้ำตรงนี้ไม่น่าดำลงไปได้นะมันลึกทุกคนฮะสรุปแล้วผมขอไม่อยู่ที่ดีกว่านะคือเอาแค่นี้ก็พอแล้วก็ทรัพยากรใต้น้ำผมขอไม่ฝ่ามนะเพราะมันลึกนะฮะน้ำแถวๆนี้แล้วก็อีกอย่างคือขี้เกียจเดินรอบด้วยนะแล้วก็ถ้าเราไม่ฆ่านกเราอยู่ฝั่งนู้นอะนกมันลงมันเห็นเจอมันเจอเราได้นะแต่อันนี้มันอยู่หลังเขามันน่าจะไม่เจอเรามันก็เลยแบบไม่มาตรงนี้นะถ้าอยู่ตรงนู้นมันน่าจะเจอคือแบบฟาร์มไม่ได้หรอกนะคือจะเป็นต้องฆ่าเท่านั้นแต่เราไม่มีอุปกรณ์นะเอาไว้ว่าเราก็ไม่ขออยู่ที่นี่นะเราขอออกจากที่นี่ดีกว่านะเอาละแล้วผมก็ได้ออกมาจากเกาะนั้นไปที่เรียบร้อยนะเกาะใหญ่เราก็ได้สำรวจนู่นนี่นั่นนะก็ได้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้สูตรอาหารใหม่นะนี่มีสูตรอาหารตามจริงจะได้2แผ่นนะแต่โดนในนกฆ่าก็เลยแบบสูตรอาหารหายไปเลยนะเรื่องของนู่นนี่นั่นตั้งเยอะตั้งแยะนะคือหายไปเลยคือมันไม่มีดรอปลงแถวๆนั้นนะคือแบบตื้อตายแล้วคือหายไปเลยนอกจากเราจะเอามาเก็บไว้ในนี่แล้วก็ขึ้นไปใหม่นะแต่ไม่ทันหรอกคือตายแล้วคือตายเลยนะคือแบบไม่มีการย้อนเวลาคืนมาได้นะฮะสรุปคือเราไปสำรวจตรงนั้นก็มีอะไรอ่ะหมูป่านะมันเกาะตรงนั้นเกาะใหญ่ๆส่วนมากจะเป็นเกาะใหญ่นะที่มีหมูป่าแบบนี้แล้วก็มีนกไอ้นกอีแรงเรียกนกอีแรงไปอีแรงหัวไฟนะแล้วก็มีหมูป่าแล้วก็มีสัตว์ด้วยนะไม่รู้ไอ้ตัวนั้นมันใช้ทำอะไรได้มันน่าจะจับได้นะแล้วก็มันมีที่จับอยู่ตัวไหนนี่นี่นะฮะแล้วก็ขาดตัวนี้คือต้องเอาไอ้ตัวนี้มาเรียนรู้นะถึงจะทำได้แต่ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนก็ช่างนะเดี๋ยวเราจะหาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเจอนั่นแหละนะฮะแล้วก็การสำรวจของเราก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วก็แบบได้ของมาเยอะแยะเลยนะแล้วก็ของแถบๆนั้นผมไม่ได้ฝากข้างใต้น้ำเลยนะคือแบบมันลึกนะมันต้องมีไอ้ที่ดำน้ำนะนี่หางปลาตัวนี้น่าใช้ว่ายน้ำแล้วก็มีที่ดำน้ำอยู่ที่เรายังไม่เรียนรู้นะคือตัวนั้นน่าใช้ดำน้ำลงได้ลึกด้วยนี่เป็นออกซิเจนนะก็มีแค่นี้นะที่ใช้ดำน้ำได้แล้วก็มีหางปลาที่จะช่วยให้เราว่ายน้ำได้เร็วขึ้นน่าจะแบบดำลงน้ำแล้วก็แบบไปนู้นไปนั่นได้เร็วขึ้นนะแล้วก็ข้างหน้าผมเจอเกาะเอาไปว่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะเวลาเมาชีวิตรอดบนทะเลกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ